ดูมันเล่นหน้าเล่นตากับบอยเฟรนด์แกนี่มันช่างแรปได้ถูกใจฉันจริงๆมาให้ฉันกอดหน่อยอ่ะเอาล่ะครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนบอลนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Friday Night Funkin กันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับมอดนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งมอดยอดนิยมนะครับจากเกม Puppy Playtime Chapter ที่1ใช่แล้วครับผมมันคือเจ้าฮากิวากินั่นเองครับซึ่งมอดนี้นะฮะเขาตั้งชื่อว่า Puppy Lap Time ครับผมเอาอ่ะประมาณว่า Puppy ได้เวลาแลปกันแล้วนะจ๊ะดูสิหน้าอินโทรน่ารักมากเลยนะมีเจ้าหน้าจอที่คล้ายๆกับแมวด้วยนะครับทุกคนแล้วก็โลโก้เนี่ยมีมือแดงกับมือฟ้าด้วยนะแล้วก็มีเจ้าตุ๊กตาฮากิตัวเล็กข้างล่างด้วยนะฮะน่ารักมากเลยมาถ้าพร้อมแล้วอันนี้เป็นตัวเดโมเท่านั้นเดี๋ยวพี่พลจะพาไปชมกันนะครับเอ้าเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบอะไรแบบนี้อย่าลืมให้กำลังใจพี่พลด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมสำหรับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูที่สตอรี่โหมดกันเลยนะฮะหน้าตรงนี้ทำได้ดีมากเลย Chapter 1 Coming to the Factory การมาเยือนที่โรงงานนะฮะ Make a friend no more hack แล้วก็อะไรเอ่ยถ้าให้พี่พลเดาตรงนั้นน่าจะเป็นรายชื่อเพลงนะฮะเพลงแรกมีชื่อว่า Make a friend หรือว่าสร้างเพื่อนนะครับแล้วก็เพลงที่2เนี่ย No more hacks แปลว่าอยากกอดกันอีกเลยอะไรอย่างงี้แล้วดูดิระดับ normal เป็นแบบ Hacky Wacky เวอร์ชันหน้าตาบ้องแบ๊วใช่ไหมแต่ว่าถ้าระดับ hard ดูอย่างหลอนอ่ะ easy เอ้ย easy โคตรน่ารักเอาอ่ะเดี๋ยวพี่พลจะไปเล่นระดับฮาร์ดนะครับไปเอ้ยมาแล้วเฮ้ยทำดีมากเลยก็ว่าอันนี้พอทำออกมาปุ๊บดังมากเลยนะดูดิมีตุ๊กตาอามังแอสมีตุ๊กตาทิกกี้แล้วก็มีแฮงด้วยนะเฮ้ยอยากได้ฮักกี้แรปไทม์ลุยน่ารักเวอร์ดูมันเล่นหน้าเล่นตากับบอยเฟรนด์เออคนออกแบบเข้าใจคิดนะไอคอนก็แฮดิเจ้านี้ทำม็อดมาได้มีเอกลักษณ์มากเลยนะฮะเออเอ้ยเพลงน่ารักดีคอนเซ็ปต์เพลงก็ดีนะฮะประมาณว่าเหมือนแบบบอยเฟรนด์มาเยือนโรงงานอะไรอย่างงี้ฮักกี้วักกี้มันมาทักทายมาต้อนรับ เออตลกดีอะเมื่อกี้พลาดอะไรไปสบายๆไปเย้ชอบตุ๊กตาซัสมากเลยอยากได้สวยงามและดูมันยิ้มโคตรไม่น่าไว้วางใจห้ามไว้วางใจเขาเด็ดขาดซัสสุดๆมีทั้งหมด2เพลงไงโอ้โหเฮ้ยดูมันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาขนนี่แบบยุ่งเหยิงเลยนะอารมณ์ประมาณว่าเป็นฮักกี้เวอร์ชันคลั่งนะฮะเฮ้บายเฟรนด์เกนี่มันช่างแรปได้ถูกใจฉันจริงๆมาให้ฉันกอดหน่อยอะไรประมาณนี้โอ้โหขยับที่ยังหลอนเลยแต่แบบเห็นแล้วแบบแอบขัดหูขัดตาอยากจะไปหวีขนให้มันจริงๆเลยแต่ถ้าไปหวีขนนี่เราคงไม่ได้กลับออกมาเป็นตัวแน่โดนมันเขมือบง่ำเอ้ยมันก็ทำหล่อนใช้ได้นะอยากให้ม็อดนี้ทำแบบครบแบบมีเนื้อเรื่องด้วยนะน่าจะเจ๋งดีอ
สวยคือแบบอยากให้เขาทำเวอร์ชันเต็มออกมามีชัปเตอร์1มีชัปเตอร์2แล้วก็มีแบบพวกคัสซีนคุยกันอะไรอย่างงี้น่าจะทำได้ดีนะเออดูมีคอนเซ็ปต์ดีจัดไปดูมันข้างในปากฮากิวากิมีฟันแบบชั้น2ชั้น3เนี่ยทำรายละเอียดได้ดีนะฮะเฮ้ยน่ากลัวจังอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอยู่ดีๆก็เปลี่ยนเสียงทำนองเพลงนะเอาว่ะสยองดีเอจัดไปชอบดูตุ๊กตาแซนที่อยู่ด้านหลังฮากิบากีนะมันหน้าตาตลกดีอ่ะโบฮากิบากีมันขยับด้วยว่ะตอนที่มันร้องนะละเอียดดีนะฮะตลกดีดึกลูกศรยังกดได้ไม่ยากมากนะเป็นแค่ตัวเดโมเท่านั้นนะอันนี้อย่างเจ๋งว้าวสุดยอดพอเห็นตัวตุ๊กตาด้านหลังแล้วแบบอยากได้ทุกตัวเลยนะเอาว่ะถือว่าเป็นหนึ่งในม็อดเดโมที่ทำออกมาได้ดีนะฮะดู promising อ่ะดูแบบเฮ้ยดูมีอนาคตนะดูน่าติดตามใน Freeplay ก็จะมีทั้งหมด2เพลงนะชื่อ Hack กับ Squish นะฮะ Hack แปลว่ากอดใช่ไหม Squish แปลว่าแนบแน่นไงบทขยี้อะไรอย่างงี้มาเดี๋ยวพี่พลจะพาไปดูฉากตายนะครับ3 2 1 go ดูรอยยิ้มที่แสนบาดตาบาดใจยิ้มกว้างให้กับบอยเฟรนด์อย่างแฮเลยจัดไปขอดูฉากตายหน่อยเฮ้ยไอคอนเจ๋งดีนะเมื่อกี้ฉากตายยังไม่ได้มีใส่อะไรพิเศษเข้ามานะครับผมเอาละครับสำหรับมอดฮากิวากิหรือว่าป๊อปปี้แรปไทม์ในเวอร์ชันนี้ที่เป็นตัวเดโมก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะซึ่งสำหรับเวอร์ชันนี้เขาเอาป๊อปปี้เพลย์ไทม์แชปเตอร์ที่1มาทำการโคกันก่อนนะครับใน Friday Night Funkin นะครับเอ้าถ้าทุกคนชอบมอดนี้แล้วก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจพี่พลด้วยการกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนบอลครับผมสำหรับคลิปนี้พี่พลขอลาไปก่อนครับทุกคนมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับมอดนี้อยากให้เขามีอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่พลขอลาไปก่อนครับทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเจอที่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ